ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงบรรยากาศที่ปากคลองตลาดใหม่ย่านตลิ่งชันนั้นในวันนี้ถือว่าเริ่มคึกคักตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ต่างเตรียมดอกกุหลาบเพื่อมาขายให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางมาซื้อขณะที่ทางกรมการค้าภายในเองในวันนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรประเภทตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับในการส่งเสริมของกรมการค้าภายในเป็นแห่งแรกด้วยตามนโยบายการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการขายสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้ค้าโดยตรงภายใต้ชื่อศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ Flower Market Thailand เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนี่เองโดยทางด้านคุณชัดชัยศักดิ์ศิลปชัยรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่สำรวจราคาดอกไม้รวมไปถึงดอกกุหลาบในวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงในวันนี้ด้วยซึ่งพบว่าราคาส่วนใหญ่นั้นยังคงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแม้ในปีนี้เองจะประสบกับปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนทางภาคเหนือทำให้ดอกกุหลาบในปีนี้มีขนาดเล็กลงแต่ปริมาณการผลิตยังคงเท่าเดิมส่งผลให้ราคาขายปลีกดอกกุหลาบในปีนี้ไม่แตกต่างจากวาเลนไทน์ในปีที่ผ่านมาด้านผู้ค้าดอกไม้ก็ยอมรับว่าเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้สั่งดอกกุหลาบมาขายเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาแม้สังคมไทยจะเข้าสู่ยุค 4.0 แต่ประชาชนก็ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งดอกไม้สดเป็นของขวัญในวันแห่งความรักโดยราคาส่วนใหญ่นั้นมีจัดช่อตั้งแต่300บาทไปจนถึง800บาทขณะที่กุหลาบต่างประเทศอาจมีราคาช่อสูงถึงกว่า 1,600 บาทเลยทีเดียวขณะในส่วนของร้านค้าส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัวรับออเดอร์จากลูกค้าในช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงาน